สวัสดีค่ะโชมิเรียวนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะที่เราจะมาสอนการวาดหน้านะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการวาดหน้าให้เท่ากันด้วยโปรแกรม iBit ค่ะจากปกตินะคะเราก็จะมีวิธีการวาดประมาณนี้ค่ะขึ้นมาเป็นโครงร่างหน้านะคะหรือไม่ก็วาดขึ้นมาเลยตั้งแต่ทรงผมแล้วก็วาดไปถึงหน้าเลยค่ะโดยวิธีการวาดตามปกติด้วยการวาดมือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะที่จะทำให้หน้าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีความเท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดผ่านแอปนะคะปัญหาการวาดหน้าไม่เท่ากันเนี่ยหรือว่าวาดหน้าเท่ากันได้ยากเนี่ยมันก็จะสามารถหายไปได้อย่างง่ายดายเนื่องจากว่ามันมีฟังก์ชันในการช่วยให้การวาดหน้าเท่ากันนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้โปรแกรม iBit Paint แล้วก็ใช้เครื่องมือไม้บรรทัดในการวาดหน้าเท่ากันนะคะก็คือไม้บรรทัดอันนี้ค่ะเมื่อกดใช้ไม้บรรทัดนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นเส้นประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้ที่หลังนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอวาดผมก่อนนะคะแล้วก็จะย้อนกลับมาอธิบายเรื่องการใช้เครื่องมือไม้บรรทัดอันนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกทั้งหมดในมุมมองของเรานะคะค่ะเราก็จะเริ่มจากการวาดหน้าม้าขึ้นมาก่อนนะคะพอได้หน้าม้าที่เราต้องการแล้วนะเราก็จะมากดใช้ไม้บรรทัดค่ะเพื่อวาดหน้าให้เท่ากันพอกดมาแล้วนะคะก็ให้เรากะระยะให้เขาอยู่ตรงกลางหน้าค่ะพอได้ตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็ลากเส้นนี่นะคะเวลาที่เราลากนะเขาก็จะมีความแบบลากตามอีกข้างนึงนะถ้าเราลากข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยก็จะลงมาบรรจบกันนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะช่วยทำให้การวาดหน้าทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันโดยอัตโนมัติเลยนะคะเนื่องจากว่าเราลากเส้นครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นโหมดกระจกอะค่ะทำให้อีกข้างนึงเนี่ยลากตามไปด้วยนะคะในวิธีการเดียวกันแล้วก็รวมถึงส่วนอื่นด้วยนะคะคือถ้าเราเปิดไม้บรรทัดไว้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรทางด้านซ้ายนะทางด้านขวาเนี่ยเขาก็จะทำตามด้วยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการลากเส้นทุกอย่างนะคะแม้แต่การลบด้วยก็วาดไปค่ะสะดวกดีนะคะคือช่วยในการประหยัดเวลาได้ระดับหนึ่งแต่มันก็มีข้อเสียค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงข้อเสียหลังจากนี้นะคะจะเป็นการลบหรือว่าจะเป็นการเติมนะคะเขาก็ทำทั้งสองข้างเหมือนกันหมดเลยค่ะก็ช่วยทำให้การวาดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยง่ายขึ้นวาดตาวาดอะไรก็จะเท่ากันนะคะด้วยวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ทั้งโครงหน้าแล้วก็ทั้งลูกตาเนี่ยได้ขนาดที่เท่ากันแน่ๆทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าวิธีการนี้นะคะมันก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่เหมาะกับการวาดจมูกนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดจมูกให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะได้ทรงแปลกๆมาเนาะหรือแม้แต่การจุดนะคะถ้าเป็นทรงจุดแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าวาดแบบการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมคะทั่วๆไปเราก็จะขีดเป็นแบบนี้มากกว่าค่ะนอกจากวิธีการนี้นะคะจะไม่เหมาะสำหรับการวาดจมูกบางประเภทนะคะข้อเสียอีกอย่างนึงที่เราคิดนะคะก็คือมันจะทำให้เราติดสบายค่ะติดสบายในความคิดเนี่ยก็คือว่าเราจะวาดตาแค่ข้างเดียวนะคะแล้วเราก็จะไม่ยอมวาดตาอีกข้างนึงพอถึงเวลาที่เราจะต้องใช้มือวาดด้วยตัวเองนะคะคือไม่ผ่านโปรแกรมเนี่ยเราก็จะวาดไม่ค่อยได้ค่ะไม่ถนัดฉะนั้นนะคะในความคิดเห็นของเราเนี่ยเราอยากแนะนำว่าให้ใช้เครื่องมือเนี่ยในการวาดแค่โครงหน้าให้เท่ากันก็พอค่ะถ้าเกิดว่าวาดตา
ด้วยตัวเองได้เนี่ยก็ควรจะวาดตาด้วยตัวเองนะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าอยากให้มันเท่ากันจริงๆเนี่ยใช้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะคะแต่หลักๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้จนติดเป็นนิสัยนะคะเพราะว่านอกจากจะทำให้พัฒนาการวาดรูปเนี่ยไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะมันยังเป็นการบั่นทอนด้วยเนาะค่ะสำหรับการวาดหน้าให้เท่ากันด้วยโปรแกรม iBit นะคะโดยใช้เครื่องมือไม้บรรทัดเนี่ยก็จบลงแค่นี้นะคะในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลงสีนะคะให้ดูแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไม้บรรทัดที่ใช้ในแบบอื่นอยู่ข้างหลังนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ดูกันต่อได้นะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ขออนุญาตฝากช่องเช่นเดิมนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ให้เราเนี่ยกดติดตามให้เราด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้สอนอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าสอนได้เนี่ยเราจะสอนแน่นอนค่ะวิธีเอาเส้นไม้บรรทัดออกนะคะก็คือให้กดที่เครื่องมือไม้บรรทัดแล้วก็กดคำว่า off ค่ะเส้นก็จะหายไปนะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะกดใช้ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยก็กดใช้ไม้บรรทัดอีกรอบนึงค่ะก็สะดวกในการช่วยลงสีในพื้นที่ที่เท่ากันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่ไม่เท่ากันเนี่ยลงสีไปหรือว่าวาดไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสีเกินสีขาดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะวงไว้ให้ดูว่าในจุดๆนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้างก็คือตรงนี้นะคะส่วนของผมสังเกตนะคะว่ามันจะไม่เท่ากันนะคะผมคิ้วคางจมูกคือส่วนที่จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าใช้เครื่องมือไม้บรรทัดนี้ค่ะเวลาที่ใช้นะคะก็พยายามให้มันอยู่ตรงกลางตลอดนะคะเพราะว่าบางทีเราเลื่อนไม้บรรทัดแค่เล็กน้อยเนี่ยส่วนอื่นนะคะมันก็จะเพี้ยนไปด้วยค่ะปัญหาหลักๆก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะคะใช้ได้เฉพาะส่วนที่มีเชฟเหมือนกันแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางตลอดนะคะไม้บรรทัดกระจกนะคะก็สามารถหมุนเปลี่ยนองศาได้ตามใจชอบด้วยนะคะเวลาที่หมุนเนี่ยก็อย่าลืมดูนะคะว่าองศาเก่าเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อจะหมุนกลับมาแล้วก็จำไม่ได้กันเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงไม้บรรทัดอื่นๆในโหมดของไม้บรรทัดนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้การวาดรูปของเราเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นนะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็สามารถปรับได้นะว่าอยากให้มันมีเยอะมีน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็หมุนกี่องศาสำหรับโหมดไม้บรรทัดอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการวาดแบ็กกราวด์ง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับการแบบวาดพื้นหลังง่ายๆน่ารักน่ารักวาดให้มันเท่าๆกันนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะวาดดอกไม้ขึ้นมาให้ดูค่ะวาด1ช่องแต่ว่าช่องที่เหลือเนี่ยก็จะวาดเหมือนกันหมดเลยนะสะดวกในการวาดพื้นหลังนะคะง่ายๆหรือว่าวาดลวดลายที่ต้องการทำเป็นคล้ายๆกับแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะมีรูปแบบเหมือนกันเนี่ยก็ใช้หมดนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงไม้บรรทัด3ตัวแรกนะคะส่วน2ตัวที่เหลือเนี่ยถ้ามีโอกาสในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาทำคลิปแยกให้ค่ะอยากจะได้กี่ช่องนะคะอยากได้ความถี่ประมาณไหนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบค่ะเห
ไม้บรรทัดแบบที่2แล้วก็แบบที่3นะคะเขาก็จะให้ลูกเล่นที่แตกต่างกันค่ะคือเราวาดจำนวนช่องเนี่ยเท่ากันแต่ว่ารูปแบบของการแรนดอมเวลาที่วาดนะคะเขาจะต่างกันตามนี้ค่ะสำหรับแบบที่2นะคะก็จะให้เอฟเฟกต์เหมือนกับกระจกนะคะตามจำนวนช่องที่เราแบ่งค่ะส่วนแบบที่3นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีเหลืองในการวาดนะคะก็จะให้เอฟเฟกต์ในการวาดแบบซ้ำโดยที่ไม่สะท้อนเป็นกระจกค่ะลองสังเกตทิศทางของหัวใจสีแดงกับสีเหลืองนะคะคือเราอะแบ่งช่องเท่ากันแล้วก็วาดหัวใจเหมือนกันในช่องแรกนะคะแต่ว่าเอฟเฟกต์ของหัวใจสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยในการขยายนะคะในการแรนดอมเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะโดยสีเหลืองเนี่ยเขาจะไปตามแนววงกลมนะคะส่วนสีแดงเนี่ยก็จะให้เอฟเฟกต์เหมือนกระจกค่ะแล้วก็ไปตามจำนวนช่องเหมือนกันค่ะถ้าใครฟังอธิบายแล้วยังงงๆนะคะเดี๋ยวเราจะขีดลูกศรให้ดูนะคะให้เห็นเป็นทิศทางของการวนของเอฟเฟกต์ไม้บรรทัด2แบบแบบที่2แล้วก็แบบที่3ค่ะแบบที่2นะคะแบบสีแดงก็คือจะให้เอฟเฟกต์เหมือนกระจกแล้วก็แบ่งตามช่องที่เราแบ่งนะคะส่วนแบบที่3ก็จะให้เอฟเฟกต์วนนะคะหัวใจสีเหลืองเขาก็จะมีทิศทางในการวนตามปกติค่ะก็ดูตามลูกศรน่าจะไม่งงแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วเนอะยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่คนที่กำลังดูอยู่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องไม้บรรทัดนะก็จบลงแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็วาดรูปแล้วก็ลงสีง่ายๆให้ดูนะคะอนาคตเราก็อาจจะทำคลิปเกี่ยวกับไอบิดเพชรออกมาเรื่อยๆรวมถึงสลับกับการวาดปกติในกระดาษนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็ชอบวาดในกระดาษมากกว่าวาดในแท็บเล็ตนะคะยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็หลังสุดนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างที่เราใช้ไม้บรรทัดในการวาดให้ดูนะคะเป็นการทิ้งท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยลากันตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ